ครับสวัสดีครับครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับพี่ตื่นนะครับครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็เริ่มกันที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตกลงแล้วคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็ไฟเขียวนะฮะไฟเขียวก็คือบรรจุวาระการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งนายกรัฐมนตรีให้รับทราบเพื่อที่จะกำหนดวันซึ่งจะเป็นการล็อกวันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะไปลงในช่วงกลางเดือน กรกฎาคมนะครับ5 วันค้านการอภิปราย5วันคือก่อนหน้านี้หลังจากที่แซกกันไปแซกกันมาว่ายติเถื่อนอะไรเนี่ยคือวัวกันไปวัวกันมาเนี่ยเพื่อไทยล่าสุดก็บอกไม่ใช่11แล้วนะเขาจะ15ละ15ก็คือจัดเต็มเหมือนเดิม15นี่เป็นรายชื่อที่เคยกวาดไว้หมดก็บอกว่า15นี่เป็นรายชื่อที่เตรียมไว้ไม่งั้นตกลงแล้วตอนแรกที่บอกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะโผล่มาทีหลังเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็น15แล้วก็ตัดเหลือ11เขาเป็น15แล้วตัดเหลือ11อ๋อคือมันจะโผล่ไม่โผล่ตัดเหลือ10ตัดเหลือ11อะไรเงี้ยมันจะโผล่ไม่โผล่มันโผล่ไม่โผล่ก็คือสสเขาไม่ได้คัดค้านไงสสเขาลงชื่อร่วมกันไปแล้วก็คุณจะแกนำพรรคไปตกลงกันครับคนที่โวยวายเนี่ยไม่ใช่ส.ส.คนที่โวยวายคือรัฐมนตรีที่ปัญหาอาจจะมาจากชื่อแต่คนที่ลงชื่อไม่ได้โวยวายไม่แต่คุณสุชาติชมกลิ่นเขาเชื่อตั้งแต่ตอนแรกๆเขาคิดว่าคุณธรรมนัสว่าเป็นฝีมือผู้มีบารมีนอกฝ่ายค้านซึ่งอันนี้เป็นศัพท์ใหม่เราเคยได้ยินคำนี้มาก่อนแต่ว่ามันไม่ได้ใช้กับฝ่ายค้านผู้มีบารมีใช้แล้วก็บอกว่าเนี่ยก็คือจ้องจะเล่นคุณสุชาติกับคุณชัยวุฒิสองคนซึ่งจ้องจะเล่นก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอสำหรับฝ่ายค้านเวลาจะอภิปรายเนี่ยเขาจ้องจัดหนักอยู่แล้วจ้องจะเล่นผมเองเนี่ยเชื่อว่าชื่อสุชาติเนี่ยผมให้เกียรติเขามากเลยนะว่าชื่อสุชาติมีตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ายุทธการเขาคือเด็ดหัวสอยนั่งร้านแล้วเราก็รู้ว่าคุณสุชาติเนี่ยเป็นนั่งร้านมาตลอดใช่ไหมฮะคือถึงขนาดว่าดันธรรมนัสออกไปได้อะแล้วประยุทธ์เอาคุณมาน่ะใช่ไหมแล้วงานต้อนรับต่างๆเนี่ยคุณก็เป็นคนเกณฑ์แรงงานไปต้อนรับประยุทธ์อ่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีชื่อสุชาติอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่งั้นจะตั้งชื่อยุทธการว่าเด็ดนั่งร้านไอ้สอยนั่งร้านทำไมเพราะฉะนั้นไม่งั้นก็ไม่ต้องตั้งชื่อยติแบบนั้นเพียงแต่ว่างานเนี่ยผมว่าเป็นงานที่คุณสุชาติเองนะฮะที่อาจจะออกแรงถอดชื่อตัวเองหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าตัวเองจะรอดแล้วงานเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณสุชาติคิดว่าจะเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่โดนอภิปรายไม่วางใจอ่ะคือพรรคเล็กก็ไม่เอาครับธรรมนัสก็ไม่เอาอันเนี้ยเสียงลุ้นนะว่าอาจจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับวิปฝ่ายค้านนะครับคุณสุทินคลังแสงส.ส.เพื่อไทยเขาบอกว่าไม่กังวลที่พลังประชารัฐตั้งมือปราบซึ่งจะมาถ่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะคุณสุทินเขาบอกว่ามันเป็นแบบอย่างนี้ทุกครั้งนะฮะเมื่อก่อนก็จะเรียกว่าองครักษ์พิทักษ์โน่นนี่ไปคราวนี้เรียกว่ามือปราบมารคนที่ถูกตั้งมาล้วนแต่เป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์คุณสุทินบอกเป็นคนหน้าใหม่ๆเป็นคนหน้าใหม่ๆทั้งนั้นหน้ายังละอ่อนกันอยู่เลยเปรียบกับคนอภิปรายก็น่ารักไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอ๋อคือ แกก็เลยบอกว่าไอ้องครักษ์ปราบมารอะไรทั้งหลายเนี่ยแบบหน้ายังอ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นควรจะเรียกสมัยว่าควรจะเรียกสมัยว่าทีมรับจ๊อบป้องมารนี่เขาตั้งชื่อใหม่ให้แทนเลยใช่ทีมรับจ๊อบป้องมารอ๋อนี่เขาตีกลับไปว่าฝ่ายซึ่งเป็นมารเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายค้านแม่คือคุณคนที่ให้ชื่อนี่คือน่าจะเป็นคุณจิรายุป่ะคุณจิรายุหงสาภาเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าตนรู้สึกเซ็งกับไม่ใช่เซ็งธรรมดาเซ็งเป็ดนะฮะเซ็งกับประธานวิปรัฐบาลที่ออกมาประกาศตั้งทีมสสรัฐบาลว่าเป็นคณะปราบมารเพื่อเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงทั้งหลายตนเข้าใจว่านายนิโรธอาจจะลืมนายนิโรธคือสสพลังประชารัฐนะฮะอาจจะลืมกินยาเข่าขยวดขย่าขวดเดี๋ยวเขาลืมเขย่าขวดก่อนกินยาลืมเขย่าขวดก่อนกินยาเดี๋ยวผมจะอ่านให้มันถูกไงนึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านจะต้องไปปราบมารที่มีรัฐมนตรีช่อฉนทุจริตจริงๆต้องตั้งชื่อทีมใหม่เป็นทีมรับจ๊อบป้องมารน่าจะถูกต้องมากกว่าดูแล้วเหมือนจะกลัวกันจนตัวสั่นถึงขนาดต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีแบบปลอบใจเรียกขวัญตัวเองที่ขวัญหนีดีฟอร์ที่ขวัญหนีดีฟอร์ดีฟอร์ไปลองฟังให้คุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับส.ส.กรุงเทพมหานครนะครับของพรรคเพื่อไทยคำนิยามของพยานเป็นมารพระจนของงบประมาณแผ่นดินที่แต่ละปีเนี่ยนะครับท่านตั้งงบประมาณขาดดุลจนเป็นอภิมหาอมตะพระบิดาแห่งนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วเห็นมีการฝากไว้ว่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายอะไรคะคือการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยนะครับพวกเราก็มีความคิดเห็นนะครับว่าจะให้การอภิปรายในครั้งนี้ชื่อว่า The Last Supper ofPrime Minister
แปลตรงตัวนะครับ The Last Supper ก็คืออาหารมื้อสุดท้ายของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นท่านเตรียมตัวชี้แจงให้ดีครับวันนี้ประชาชนเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เรายื่นอภิปรายถึง11ท่านเนี่ยมีอะไรบ้างถูกไงแต่ว่ามันในการชี้แจงเนี่ยคุณจิรวิทย์ก็บอกว่าอยากให้นายกและรัฐมนตรีเนี่ยที่เกี่ยวข้องไปเตรียมข้อมูลชี้แจงประชาชนที่เขาเชื่อไปแล้วว่ามีการทุจริตจะดีกว่าศึกซักฟอกนี้มีชื่อว่า The Last Supper of Prime Minister มื้อสุดท้ายของเสนาบดีมันขนาดนั้นเลยเนี่ยคือนายกเขาไม่ได้เขายังอยู่นะอันนี้ก็แหมมันก็เป็นการโผล่ผมลงแต่ผมก็ขำดิฝ่ายค้านก็บอกว่าองครักษ์อะไรต่างๆเนี่ยเห็นแล้ววิวแทนคุณชิรายุบอกแล้วก็คุณสุทินก็บอกว่าดูช่างน่ารักเหลือเกินคือหน้าใหม่กันหมดเลยก็จริงๆอ่ะเนี่ยก็มีคุณพรชัยตระกูลเวลานนท์คุณสุรพรดันไนตั้งตระกูลอันนี้อาจจะดูเก่าหน่อยครับสุรพรเนี่ยใช่ใช่แต่ที่เหลือก็เนี่ยคือภาคินทร์ธนกุลอะไรต่างๆเนี่ยคุณกัลยาลุงวิจิตรสสสระบุรีอะไรเงี้ยคุณกรณิตสสกทมอย่างเงี้ยคือตั้งหมายเนี่ยคุณลงบุญสวยขวัญสสนครอะไรเงี้ยอย่างที่เราบอกอ่ะครับพวกกทมกับพวกภาคใต้อ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าสมัยหน้านี่จะรอดเปล่าอ่ะก็เอามาแนะนำตัวถือว่าแม้ว่าจะเป็นสสมาแล้ว3ปีก็เอามาแนะนำตัวไงแล้วก็มีคุณสายันอีกคนนึงที่อาสาว่าจะพิทักษ์ประยุทธ์สายันยุติธรรมนครศรีธรรมราชใช่ของพลังประชารัฐนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะมันยังไม่ค่อยมีกระแสข่าวมาใช่ไหมว่าจะเพิ่มใครแต่เพื่อไทยก็บัฟแหละบอกว่าเนี่ยก็พูดหาว่า10แบบว่าจริงๆแล้วไปบอกว่า10เพิ่มเป็น1ไม่ใช่หรอกเขาบอก15อืมๆเขาลดเหลือ11ให้ต่างหากดีไปดีแต่เขาเพิ่มกลับมาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวนะถ้าเพิ่มเป็น15นี่อีก4คนที่เพิ่มมานี่ต้องไปเขกระโหลกคุณสุชาติใช่ไหมคือแต่ว่าตัวเองโดนผมเข้าใจว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเขาจะตั้งกระทู้ถามประเด็นเรื่องของน้ำมันนะฮะเรื่องพลังงานเนี่ยแล้วจะถามไปที่รองนายกรัฐมนตรีสุพัฒน์พงษ์และรัฐมนตรีพลังงานในสุพัฒน์พงษ์เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นไม่รู้สิรองสุพัฒน์พงษ์เนี่ยเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานเนี่ยจะกลายมาเป็นคนหนึ่งซึ่งจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่อันนี้เดี๋ยวรอลุ้นต่อไปคือไม่ได้มีประเด็นเรื่องทุจริตแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของใช่คือคนก็ตั้งคำถามเยอะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ทำไมชื่อสุพัฒน์พงษ์จึงรอดไปมันต้องมีเรื่องพลังงานไหมมันขาดรสชาติตอนนี้ไงใช่แต่ว่ามันก็ตั้งกระทู้ได้ไงแล้วก็อย่างคุณพรรคฝ่ายค้านเขาก็บอกใช่ไหมอย่างก้าวไกลเขาก็บอกว่าคุณสุพัฒน์พงษ์เนี่ยขาลอยอยู่แล้วอภิปรายไปก็ไร้ความหมายแล้วก็ตั้งกระทู้เลยตั้งกระทู้กันก่อนอภิปรายไม่วางใจนี่แหละมันต้องถามกันตอนนี้เลยคุณพิธาเขาจะตั้งกระทู้ช่วงนี้เลยซึ่งก็เหมาะสมคนถามอยู่ว่าตกลงแล้วรัฐมนตรีพลังงานทำอะไรได้บ้างตอนนี้เพราะว่าคนไปโฟกัสกับผู้ซึ่งเป็นรองนายกคนใหม่นะฮะด้านเศรษฐกิจฮะเลขาสมช.ฮะหรือนายกดำริให้เลขาสมช.เนี่ยเป็นแม่งานของการประชุมแก้ไขปัญหาพลังวิกฤตพลังงานและความมั่นคงทางอาหารคือแก้โควิดยังไม่เสร็จเลยฮะฝีดาลิงไม่ได้ทำแล้วมาทำสิ่งที่ยากกว่าฝีดาลิงอีกและนั่นก็คือพลังงานสรุปก็คือรวบไปกี่กระทรวงแล้วเนี่ยคือเลขาสุขพลังงานงานเยอะมากฮะเลขาสมช.พลเอกสุพจน์มาลานิยมแต่ว่าก็เป็นว่าคุณพิธาเดี๋ยวเขาจะตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้นะครับคงจะได้เห็นการชี้แจงในเรื่องของว่าตกลงเราจะแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันอย่างไรเนี่ยไอ้เรื่องพลังงานเนี่ยที่บอกว่าเราก็พูดแต่วันก่อนแล้วไอ้กระแสแบบก่อนอ่ะมันคือกระแสปั่นซึ่งมันไม่ถูกตรงที่แบบคล้ายๆกับไปอ้างราคาหน้าโรงกลั่นอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนแบบพวกทวงคืนปตท.ในอดีตอ่ะจะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องตลาดโลกแต่ไอ้สิ่งสำคัญมันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งสำคัญมันคือเรื่องเศรษฐกิจคุณจะแก้สิ่งยังไงหรือคุณจะทุเลาผลจากราคาน้ำมันยังไงคุณจะลดภาษีแบบไหนคุณจะเอาอะไรมาช่วยเอาเงินมาอุดหนุนแบบไหนอันนี้ต่างหากที่มันต้องทำให้ถูกซึ่งนี่เป็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดเป็นเรื่องของประยุทธ์มันไม่ใช่แค่สุพัฒน์พงษ์ถูกมันใหญ่กว่านั้นมันใหญ่กว่านั้นเพราะหลายเรื่องความฝืดเคืองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงที่มีโควิด-19แต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพี่ถือคืออย่างนี้ไปความคืบหน้าตรงนี้ที่เมื่อกี้ผมพูดเชิงแบบติดตลกเนี่ยนะฮะคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการจริงๆนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสมช.นี่แหละจะเป็นเหมือนเป็นแม่งานในการรับผิดชอบในการประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆพลเอกประยุทธ์เนี่ยดำริว่าปัญหาพลังงานเกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นพลังงานที่จะแพงขึ้นจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศอย่างไรบ้าง
นายกบอกว่ายืนยันว่าทุกประเทศมีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศย่อมได้รับผลกระทบทราบอยู่แล้วว่ามีพลังงานทั้งทางบกและทางทะเลเท่าไหร่โดยรัฐบาลกำลังพยายามหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคราวนี้มาตรการ3มาตรการเนี่ยที่นายกได้สั่งเป็นข้อปฏิบัติการออกมาเนี่ยนะฮะก็มียกตัวอย่างเนี่ยนะฮะจะต้องดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพเพื่อให้ไม่เกิดการขาดแคลนและการประกอบการทางเศรษฐกิจและธุรกิจจะต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้2คือต้องดูแลราคาพลังงานไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนมากเกินไปโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซหุงต้ม3คือเราจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวและกลุ่มผู้เปราะบางผ่านมาตรการต่างๆอาทิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเป็นกิจกรรมรายผู้ประกอบการพร้อมรักษาความสมดุลในการใช้เงินเพื่อประคับประคองราคาพลังงานคราวนี้ประเด็นก็คือว่าภารกิจทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะนายกเนี่ยได้มีการมอบหมายไปที่เลขาสมช.นะให้เป็นฝ่ายซึ่งประชุมหาแนวทางในการวางแผนด้านยุทธศาสตร์รับมือกับเรื่องวิกฤตอาหารขาดแคลนด้วยอันนี้ใช้พรกฉุกเฉินป่ะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นใช้กฎหมายกลมน.แต่ไม่ได้แต่หรือว่าเขาใช้จังหวะที่ยังเป็นประกาศพรกฉุกเฉินอยู่คือมันไม่มีใครไปบอกว่าผิดกฎหมายอะไรได้ไงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ใครเขาใช้กันล่ะแต่เขาประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้นะรอบแรกเขาประชุมไปแล้วก็แปลกใจแต่ว่าเราก็ไม่แปลกใจคือแปลกใจที่ว่าอยู่ดีทำไมใช้กลไกนี้มันไม่อยู่นอกเหนือการคาดหมายว่าพลเอกประยุทธ์จะทำฮะคืองานโอเคงานมั่นคงพลังงานกับงานมั่นคงทางอาหารมันไม่ได้แค่กระทรวงเกษตรมันไม่ใช่แค่กระทรวงพาณิชย์หรือมันไม่ใช่แค่กระทรวงพลังงานเข้าใจอยู่แต่ว่าปกติก็ใช้กลไกสำนักนายกนี่แหละในการบูรณาการผ่านคณะกรรมการต่างๆแล้วทำไมถึงไม่ใช้สมช.ทั้งที่จริงๆวิชั่นหรือกรอบคิดของสมช.มันมีปัญหาในโดยเฉพาะกับเรื่องยากๆแบบนี้แต่ว่าเขาคงใช้กลมน.ใช้ทหารด้วยแบบเศรษฐกิจไม่ดีผักราคาตกก็ให้ทหารซื้อผักก็ประมาณแบบว่าไม่รู้จะสั่งการใครได้อะสั่งการไปนักการเมืองไม่ถูกใจอนุชานาคาสายทำงานไม่ได้เรื่องเปล่าสำนักนายกไม่เป็นบูรณาการของทุกองค์กรหรือเปล่าก็เลยมามอบให้สมช.ไม่แต่ปกติมันไม่ใช่สั่งไม่ได้หรอกผมคิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการบูรณาการไม่รู้จะทำยังไงก็สั่งไม่ได้สั่งไม่เป็นนั่นแหละไม่แต่นายกสั่งไรประสิทธิภาพไม่แต่เอาจริงเรื่องน้ำมันเนี่ยนายกสั่งรัฐมนตรีพลังงานคนเดียวเนี่ยมันก็จบไม่ใช่หรอว่าจะเอายังไงอ่ะคือหลายเรื่องมันแค่ว่าคุณจะเอายังไงอ่ะคือว่าคุณจะสั่งยังไงอ่ะก็มันแก้ปัญหาไม่ได้สักทีอ่ะต้องลองใช้ทหารคือผมไม่เข้าใจว่าแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลขาสมช.กับนายกเนี่ยมันจะต่างกันตรงไหนเข้าใจผมว่าคือหมายความว่านายกรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วตอนนี้ก็สั่งที่รัฐมนตรีพลังงานเลยก็ได้ไงคือหลายคนก็ตีความว่าตกลงแล้วแค่โยนไปให้สมช.ไปนั่งจัดการประชุมแล้วก็เชิญหน่วยงานต่างๆมานั่งบรรยายสรุปให้ฟังสรุปแผนใหญ่อะไรเงี้ยนั่นสิทำไมจึงจะตึงหันไปใช้สมช. มันเป็นระบบราชการคือมันไม่ได้ผ่านรัฐมนตรีผ่านปลัดกระทรวงต่างๆผ่านหัวหน้ากรมกองอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีใช้ระบบราชการแบบเชื่อมกันเองนั่นแหละสิ่งที่เขาทำครับรองสุพัฒน์พงษ์เนี่ยเขาก็พยายามชี้แจงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้มันก็มีแรงกดดันเยอะเรื่องของการเปรียบเทียบราคาน้ำมันกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งประเด็นนี้เนี่ยปรากฏว่าถ้าไปดูในหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยนะฮะซึ่งเจอกับปัญหาวิกฤตน้ำมันแพงคล้ายๆกับที่ไทยเจอเนี่ยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒน์พงษ์เนี่ยเขาบอกว่าลาวก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจน้ำมันแพงขาดตลาดช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภาพของชาวลาวต้องไปต่อคิวรอเติมน้ำมันนานเป็นชั่วโมงบางคนมาขอซื้อใส่ขวดแบบลิตรเพื่อกักตุนนะฮะดูกรณีของประเทศอื่นอย่างเมียนมาก็มีภาพของประชาชนเนี่ยแห่ต่อคิวซื้อน้ำมันเช่นกันนอกจากนี้หลายพื้นที่ในประเทศยังเจอกับปัญหาการถูกตัดไฟฟ้าฟิลิปปินส์ราคาดีเซลและเบนซินก็ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับทำให้ขึ้นไปอยู่ที่53บาทต่อ63สตางค์แล้ว3ตังค์ต่อลิตรนะฮะเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับราคาสินค้าประเภทอื่นๆคือสรุปแล้วเนี่ยเวียดนามด้วยไอ้เรื่องกรณีที่บอกว่าจะให้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยใช่ไหมฮะเอาเงินมาชดเชยช่วยกองทุนน้ำมันเนี่ยเมื่อวานก็ยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกระแสแค่กับว่าพกรไปพูดว่าค่ากลั่นมันแพงขึ้นตั้ง8บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นตกใจก็คือไปหาวิธีแบบแก้กลัวคนด่าก็ไปบอกว่าให้โรงกลั่นเนี่ยจ่ายตังมาให้ช่วยกองทุนกองทุนน้ำมันทีนี้คุณเอาอำนาจอะไรไปบังคับเขาวะไม่มีมันไม่มีไงพอมันไม่มีเขาใช้ขอความร่วมมือไง
สรุปแล้วก็เลยยังไม่มีเมื่อวานเนี่ยสุภัทรพงศ์ก็บอกหลังการประชุมกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติบอกว่ายังไม่มีข้อสรุปตัวเลขที่ลงกลั่นจะส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันหลังจากหารือกับลงกลั่นน้ำมันทั้ง6แล้วให้เชิญกรมาคุยถึงตัวเลขค่าการกลั่นที่ถูกต้องว่าเป็นตัวเลขไหนกันแน่เพราะตัวเลขของคุณกรกับของลงกลั่นไม่ตรงกันทำให้ประชาชนเข้าใจผิดต้องนำข้อมูลนี้มาหาจุดสมดุลและเชื่อว่าภายในเดือนนี้จะได้ข้อยุติก็คือกรกับลงเขาคงจะเชิญกรมาคุยกับลงกลั่นแล้วก็ท้าประจันข้อมูลกันอาจจะเผลอๆนี่อาจจะไลฟ์สดนะอันนี้สนุกฮะเออถ้าไลฟ์สดเนี่ยผมว่าสนุกนะคือสู้กันแหลกเลยพันกันไปข้างเลยเออผมว่าไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่ถามก่อนว่า 8.3 บาทที่แกบอกไอ้ค่าการกลั่นเนี่ยที่มันสูงเรี่ยวนั้นน่ะเอาตัวเลขเนี่ยมาจากไหนผมว่าก่อนก็ตอบไม่ได้แล้วแต่คุณชูวัฒน์มันมีอีกงานนึงนะที่คุณจตุพรกับทนายนกขาวเนี่ยเค้าเตรียมมวลชนอยู่นะเค้าเตรียมจัดเวทีเค้าท้าพลเอกประยุทธ์ดีเบตเรื่องนี้ด้วยทําไมเค้าทําไมเค้าไม่ก็มาเลยแต่มาเกือบหมดแล้วนะกรกสิวัตรก็มาธีรชัยก็มารอบนี้นะมากันหมดพวกทวงคืนพวกทวงคืนแต่พวกนี้เขาพร้อมเถียงนะถ้าท้าเขาเถียงเนี่ยเขาพร้อมเถียงนะก็เถียงคือถ้าเกิดเปิดเวทีแล้วก็เชิญมาก็เถียงกันไปเปิดแบบเวทีแบบชัดชาติก็เปิดเลยเดินหน้าหาความจริงกันไปแล้วก็เอาไลฟ์ออกมาแล้วให้ประชาชนรู้พรีเซนต์กันดีๆผมคิดว่าเรื่องนี้ฝ่ายโรงกลั่นเขาตอบได้เพราะตัวเลขมันชัดฝ่ายโรงกลั่นเขาตอบได้นะก็เมื่อกี้เขาบอกว่ามีซาวไบมีเสียงในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับน้ำมันนะฮะลองฟังดูครับลองฟังดูกันชี้แจงเพราะนั้นผมก็ยืนยันว่าทุกประเทศที่มีการนำเข้าต้นทุนพลังงานจากต่างประเทศเนี่ยนะเป็นจำนวนมากเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยของเราก็ทราบดีอยู่แล้วเรามีพลังงานของเราเองเพียงเท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่แหล่งพลังงานในประเทศทั้งทางบกทางทะเลแล้วแต่ซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อทดแทนเพื่อแก้ปัญหานี้อนาคตอย่างยั่งยืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาต่อไปในตรงโน้นในตรงนี้เราต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องดูแลความมั่นคงเสถียรภาพพลังงานไม่ให้เกิดการขาดแคลนนะครับได้เกิดการขยายตัวการประกอบการธุรกิจเศรษฐกิจดำเนินหน้าต่อไปได้นะครับหลักอันที่สองก็คือเราจะต้องดูแลค่าราคาพลังงานไม่เกิดผลกระทบประชาชนจนมากเกินไปต้องเข้าใจนะโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลก๊าซถุงต้มนะซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในวงกว้างวันนี้ราคาน้ำมันของไทยเทียบกับเพื่อนบ้านยังต่ำอยู่ระดับที่7หรือ8จาก10ประเทศของอาเซียนนะครับแล้วก็เทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นก็ได้นะว่ามันแพงมากน้อยก็ประกาศอย่างไรสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลทำในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจบ้างถูกใจบ้างนะแต่วันนี้เราก็ต้องรับฟังผลการจัดระดับความน่าเชื่อถือของไทยของบริษัทฟิตเรตติ้งซึ่งให้ความเชื่อมั่นในเสียภาพทางด้านการเงินของไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงก็คือ3 บีบวกนะเช่นเดียวกับก่อนเกิดก่อนโควิดเกิดก่อนพลังงานนี่ด้วยซ้ำไปแสดงว่าเราดำเนินการมาได้ดีมากพอสมควรนะครับก็ยืนยันตรงนี้ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะในทุกเรื่องข้อมูลมันก็เข้าทางที่นายกชี้แจงเหมือนกันนะฟิตเรตติ้งเนี่ยคงอันดับความน่าเชื่อถือของ sovereign credit rating ของเราอยู่ที่ BBB บวกนะฮะคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย outlook นะแล้วก็อยู่ในระดับซึ่งมีเสถียรภาพหรือ stable โดยที่มีรายละเอียดเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องฐานะการเงินการคลังแต่ว่าเขาถือว่าสัดส่วนหนี้ภาครัฐบาลหรือ general government debt ต่อ GDP เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 155.4 ต่อ GDP ซึ่งอยู่ในระดับค่ากลางเดียวกับกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันประเด็นตรงนี้มันน่าสนใจด้วยคุณชูวัฒน์คือนี่ในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันบานก็จริงแต่ว่าบังเอิญนี่สาธารณะประเทศอื่นเนี่ยมันสูงกว่าเราเหมือนปัญหาเรื่องน้ำมันน่ะที่เราบ่นกันแบบทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วประเทศอื่นซึ่งราคาน้ำมันแพงกว่าเราเนี่ยมันเยอะมากเลยคือมันแพงเพราะฉะนั้นมันเหมือนข้อมูลมันเข้าทางบิ๊กตู่ชี้แจงพอสมควรนะทุนเก่าหรือบุญเก่าเรามันยังเยอะอยู่พวกเงินทุนสำรองแรงต่างเรายังเยอะอยู่ใช่ป่ะครับแล้วดูลาวสิลาวนี่วินาศสันตโลเนี่ยตอนนี้คือศรีลังกาวุ่นวายมากค่าเงินค่าแรงต่างเพราะว่าทุนสำรองมันไม่มีของเราเนี่ยคือทุนสำรองมันยังเยอะอยู่บุญเก่าเยอะเออมันก็คือถึงแม้ว่าจะอันดับอื่นๆมันจะตกลงก็ตามแต่นะแล้วก็ไอ้ประเภทแบบหนี้สินมันก็เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนี่นะแล้วดูอนาคตมันดูแย่มากนะแต่ว่าเราก็ยังดูเปรียบเทียบแล้วมันก็ยังดูดีกว่าประเทศอื่นฟิชก็บอกว่าเศรษฐกิจของไทยจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการกลับมาของนักท่องเที่ยว
ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 6.5 ล้านคนในปี65ตัวเลขเดียวที่หวังได้คือการท่องเที่ยวแต่ว่าฟิชเนี่ยเขาคาดการเวอร์ไปหน่อยนะฮะนี่ต้องบอกฟิชเขาเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยบนสมมติฐานเนี่ยเขาเชื่อว่าปีหน้า22ล้านคนมาเที่ยวเมืองไทย22 22ล้านก็เป็นไปได้นะปีนี้ 6.5 ล้านปีนี้ 6.5 ล้านแค่ครึ่งปีหลักๆคือแค่ครึ่งปีเพราะว่ามันมียอดทะลักจริงๆแต่ว่า22ล้านเนี่ยไม่รวมตัวเลขจีนนะใช่ไหมฮะแปลว่าคุณจะต้องมีตลาดใหม่อยู่พอสมควรเพราะตลาดจีนเนี่ยอยู่ที่30ล้านใช่ไหมฮะแล้วมันเดิมมัน42ล้านตลาดจีนปาเข้าไป30ล้านตอนนี้22ล้านแปลว่าคุณจะต้องมีตลาดใหม่เพราะยังไม่เห็นแววเลยว่าจีนจะเปิดประเทศภายในปีนี้ปีหน้าจีนอาจจะปิดไปอีก2ปีก็ได้เพราะนั้น22ล้านนี่ค่อนข้างเวอร์ตัวเลขที่ฟิชให้มันค่อนข้างสูงแต่ว่าฟิชก็ต้องมีตลาดใหม่แต่เขาบอกว่าเขาให้ความสนใจกับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP และสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุและความไม่แน่นอนทางการเมืองอันนี้เป็นปัญหาระยะยาวอยู่แล้วไอ้เรื่องไอ้นั้นแต่ว่าตัวปกติแล้วถ้าเกิดเงินเฟ้อเพิ่มเนี่ยตัวมูลค่าของหนี้มันก็จะลดลงโดยเงินเฟ้ออยู่แล้วเพียงแต่ปัญหาก็คือหนี้ครัวเรือนเราเนี่ยมันยังไม่มีวี่แววเลยจะมีรายได้ใหม่ๆงอกเข้ามายังไงใช่ไหมฮะและที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวมีอัตราความต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างต่างประเทศกับไทยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องรับมือทั้งสิ้นแต่ว่าไอ้ Fitch Rating ไม่ต้องมาคุยโวฮะเขาก็คงเรตติ้งแบบนี้มานานแล้วเขาไม่ได้ปรับลดฮะเขาไม่ได้ปรับลดก็โอเคก็เข้าใจแต่ว่าทั้งหมดที่บิ๊กตู่พูดเนี่ยคือข้อดีไงแต่ถ้าไปดูแคร์ท็อกเมื่อวันอังคารเนี่ยคุณจะเห็นว่าอาจารย์สุภวุฒิเอาอะไรมาบ้างเอามาชี้ว่าไอ้เงินทุนสำรองที่คุณบอกว่ามันคงแน่นหนาเนี่ยแต่อัตราเร็วอัตราลดมันเร็วมากนะเข้าใจว่าไม่กี่สัปดาห์เนี่ย500,000 กว่าล้านบาทครับหมื่นกว่าล้านดอลลาร์ครับแปลว่าเงินทุนสำรองมันลดลงเร็วมากแล้วก็ความสามารถทางการแข่งขันความสามารถทางเรื่องเศรษฐกิจต่างๆทุกตัวชี้วัดลดลงแบบควบ5หมดเลย อันนี้เป็นเรื่องที่เอายังไงล่ะประยุทธ์คุณหยิบแต่ข้อดีทั้งหมดมาพูดอ่ะแล้วข้อเสียอีกบานเบอร์อ่ะประยุทธ์ก็คิดว่าตัวเองอยู่ได้ในประมาณปีเนี่ยใช่ป่ะมันยังไม่ทันพังอ่ะครับใช่มันประมาณนั้นในขณะพูดถึงเรื่องพังเนี่ยนะอันนี้รอดูว่าตกลงแล้วเนี่ยรถร่วมขสมกเนี่ยเขาจะทำตามที่ว่ากันหรือเปล่าก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงเขาแสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้คุณจตุรนต์อดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาได้โพสต์ใน Facebook เกี่ยวกับความที่ตอนนี้ราคาน้ำมันแพงส่งผลให้รถสาธารณะอาจจะเริ่มหยุดให้บริการเนี่ยหรือคาดว่าจะหยุดถึง80%เนี่ยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งรัฐบาลจะมัวทำแต่งงๆเนี่ยไม่ได้นะครับการที่รีรถร่วม27 บริษัทจะลดการให้บริการใน143 เส้นทางทั่วประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากนะโดยที่คุณจตุรนต์เขาเสนอแนวทางในการแก้ไขคือมาตรการที่ควรจะใช้คือ1สำรวจความเสียหายในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วให้เยียวยาแก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะอย่างเหมาะสมทั้งระบบ2คือให้ความช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแก่รถโดยสารประจำทางทั้งหลายและอาจจะตกลงร่วมมือกับบริษัทปั๊มแก๊สและปั๊มน้ำมันทั่วประเทศให้เข้าโครงการโดยรัฐบาลจะช่วยร่วมจ่ายค่าก๊าซและค่าน้ำมันให้รถโดยสารเพื่อไม่ให้หยุดวิ่งไอ้ขู่หยุดวิ่งเนี่ยวันนั้นที่เราคุยกันเหมือนคือมันเรื่องสนุกตลกในข่าวถ้าเกิดมันไม่เล่นไม่ทำจริงไงแต่ถ้าเกิดเขาหยุด 80% จริงนะมันไม่ตลกแล้วนะคือประชาชนเดือดร้อนจริงนะเนี่ยตอนแรกบอกว่า27บริษัทใช่ไหมแต่หลังบอก30กว่าละคือมันไม่ใช่การประท้วงหรอกมันเป็นเรื่องจริงว่ามันต้องลดเที่ยววิ่งอยู่แล้วผมที่ผมเป็นห่วงผมคิดว่ารถเมล์ในกรุงเทพด้วยใช่ป่ะรถเมล์ในกรุงเทพรถโดยสารในกรุงเทพด้วยมันก็จะลดลงไปส่วนหนึ่งมันใช้แก๊สก็จริงแต่ส่วนหนึ่งมันก็คือแบบส่วนหนึ่งมันก็ใช้น้ำมันอยู่ไอ้พวกนี้มันก็คือแบบมันจะลดเที่ยววิ่งลดเที่ยววิ่งโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนคนยิ่งลำบากกลับบ้านลำบากแล้วกลับยังไงแท็กซี่ฮะGrab ไงก็เลยเอา Grab ก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น Grab เขากำลังจัดระบบวินใหม่อีกนะฮะมอเตอร์ไซค์วุ่นวายกันอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นคุณจรรย์ก็บอกช่วง2ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดทำให้มีผู้เดินทางน้อยลงมากทำให้กิจการรถร่วมทั้งประเทศรวมทั้งในกรุงเทพประสบภาวะขาดทุนไปตามๆกันแต่ได้รับเงินเยียวยาน้อยมากทำให้ต้องหยุดหรือเลิกกิจการไปไม่น้อยนี่คือเอาแค่ล็อกดาวน์โควิดที่ทำให้เขาประกอบธุรกิจไม่ได้คุณจรรย์บอกด้วยนะว่าในกรุงเทพเนี่ยต้องแก้ปัญหาทั้งเก่าและใหม่ไปพร้อมกันตอนนี้คือรถขสมกไม่พอขาดแคลนคนขับหลายคนเนี่ยรถร่วมใน 2-3,000 คันเป็นหนี้และถูกสั่งให้หยุดวิ่งควรจะมีการเยียวยาและอนุโลมให้กลับมาวิ่งบริการได้อันนี้เป็นประเด็นที่นายกยังไม่ได้แตะถึงนะฮะแต่เข้าใจว่าคืออีกสักพักคงเป็นประเด็นคือนายกรู้หรือเปล่าว่าการขนส่งมวลชนเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจเป็นเส้นเลือด
มันคือเส้นเลือดนะฮะคนไม่ออกไม่สามารถออกมาทำงานได้หรือจะล็อกดาวน์คนถือว่าเป็นการล็อกดาวน์อีกรอบหรออืมคือเพราะนั้นคนต้องออกจากบ้านได้ฮะใช่ไหมฮะฮะพนักงานทำความสะอาดต้องมาทำงานได้เขามาทำงานผ่านรถเมย์ฮะถูกไหมฮะแล้วถ้ามันไม่มีจะทำยังไงเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องยังไงก็ตามอ่ะคุณต้องอุดหนุนเรื่องนี้ครับถึงเวลาที่จะต้องใช้รถเมฟรีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันมาส่วนใหญ่เวลาผมรายงานข่าวเนี่ยมันจะตบท้ายด้วยความที่นายกชี้แจงหรือมีโฆษกชี้แจงว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันยังมีแค่ปัญหาอยู่นะฮะยังไม่มีคำตอบนะว่าจะจัดการยังไง27-30กว่าบริษัทเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับยังมีหลายประเด็นรวมทั้งคำถามประจำวันด้วยนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาYour Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thหมูแผ่นตาสว่างกรอบทุกแผ่นรสแน่นทุกชิ้น